ทีนี้หลังจากที่บทที่แล้วเราเรียนรู้ในเรื่องของบลัดกันแล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูว่าวิธีการปรับรูปแบบของบลัดแต่ละอย่างเนี่ยมันสามารถปรับได้นะครับเช่นปรับขนาดปรับความหนาปรับความลึกอะไรพวกนี้นะครับอย่างแรกที่ผมจะให้ดูคืออันนี้นะครับด้านบนนี้นะครับนี่ครับด้านบนนี้คืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับด้านบนนี้ก็คือส่วนประกอบที่ใช้งานร่วมกับบลัดใช้งานร่วมกันนะครับบลัดแล้วก็อันนี้นะครับใช้งานร่วมกันยังไงก็คือจะมีในส่วนของการปรับขยายหัวบลัดแล้วก็ปรับความตื้นลึกหนาบางอะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูทีละตัวนะครับก่อนอื่นเลยก็เลือกที่บลัดนะครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็นบลัดสแตนดาร์ดอันนี้นะครับเลือกเป็นบลัดสแตนดาร์ดแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอันแรกก่อนเลยคือดอไซส์อยู่ในไหนด้านบนนี้นะครับอันนี้นะครับนี่ครับที่เขียนว่าดอไซส์นี่ครับดอไซส์อันนี้คืออะไรคือส่วนของการกำหนดขนาดของตัวหัวบลัดนะครับเส้นใหญ่เล็กอะไรพวกนี้นะครับแล้วใช้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ในขั้นแรกหลังจากที่เลือกหัวบลัดเรียบร้อยแล้วก็ปรับอันนี้ผมจะใช้ค่าเดิมของดอไซส์มันนะครับค่าเดิมก็คือ200นะครับเดี๋ยวเราจะลองมาระบายที่วัตถุดูเอาเคอร์เซอร์ไปวางไว้ที่วัตถุนะครับขยายขึ้นมานิดนึงแล้วก็ลองระบายดูนี่ครับดอไซส์อันนี้คือขนาด200นะครับเดี๋ยวเราจะลองปรับให้ขนาดมันเล็กดูก็เลือกที่ดอไซส์เหมือนเดิมนะครับเลือกดอไซส์แล้วก็ทำการเลื่อนปุ่มสีส้มอันเล็กๆนี้นะครับ